สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับเจอกันมาเดิมนะครับ6โมงเย็นนะครับกับผมกฤติสันนะครับสำหรับวันนี้ไลฟ์ไฟเตอร์สนับเราจะไปลุยด่าน4ต่อนะครับช่วงนี้ผมก็กำลังอินนะครับกับเกมนี้มากๆนะครับเราก็มาลุยกันต่อนะครับสำหรับใครที่สนใจเกม7 Night นะครับแล้วเป็นแฟนๆ7 Night นะผมก็ฝากช่องของคุณ J Focus นะครับ J Focus นะครับก็เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคนนึงของผมนะครับที่ตั้งใจเล่นเกมนี้มากครับแล้วก็ถือว่าผมจะบอกว่าขั้นเทพมากนะครับสำหรับเกม7 Night นะครับถ้าใครต้องการ Take and Trip แล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็เปิดไปดูได้นะครับในช่องของ7คุณ J Focus ครับ7 Night นะครับปกติเขาจะเล่นของเกาหลีนะครับใน YouTube นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับ J นะครับแล้วก็ตามด้วย Focus นะครับมันจะขึ้นเลยนะครับอันแรกครับช่องนะครับแล้วคลิปบางคลิปปกติมันจะมีบางคลิปที่ผมลงของคุณ J Focus ซึ่งผมช่วยโปรโมทให้เขานิดนึงนะครับก็มันก็จะขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าไม่คิดต้องคิดมากนะไปดูในช่องเขานะครับแล้วคุณจะรู้นะครับว่าเขาเทพแค่ไหนนะครับโอเคนะครับเขาจะมีวิธีแนะนำหลายๆอย่างให้คุณนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับอะไรเนี่ย Stage Battles โอเคไม่รู้เรื่องอะไรนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับช่วงไม่ปกตินะไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะครับวันนี้ทำอะไรต่อนะครับก็รับก่อนครับเราเริ่มไม่พอแล้วครับช่วงนี้นะครับเพื่อนนี่คือไม่พอแล้วเอ้าเรามีพัดกระโหลกแต่เมื่อไหร่วะทำไมมันไม่รับให้เราอ่ะโอ้โหแบบนี้เพิ่งรู้ว่ามีพัดกระโหลกตั้งนานแล้วว่าอยู่ทำไมเขาพัดมาจากไหนนะครับเสร็จแล้วถ้าเราใส่ของให้ในทุกส่วนของร่างกายนะครับแล้วมันจะทำให้เราเก่งขึ้นอึดขึ้นทุกอย่างขึ้นนะครับมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอาวุธหรือว่าโดยเฉพาะอาวุธ3อันนะครับต้องให้ได้เยอะๆเลยนะครับก็คือต้องอัพเลเวลให้ได้เยอะๆครับดูนะพลังโจมตีรวมผม 6,700 ใช่ป่ะถ้าสมมุติผมไปอัพอันนี้นะครับมันจะขึ้นทันทีนะครับโอ้โหใส่แม่งให้หมดเลยนะครับคราวหน้าผมจะใส่ท่าไม่ตายนะครับอาวุธท่าไม่ตายกลายเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ 7,000 แล้วนะครับตอนนี้ตี 7,000 นะบ้าไปแล้วนะครับบ้าไปแล้วตี 7,000 นะครับตีแรงขึ้นเยอะครับความถึกก็เหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ผมเล่นแต่บราวน์นะเพราะว่าบราวน์มันเป็นฮีโร่ของผมนั่นเองนะครับภารกิจจะมาวันละ2วันละ400นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับ4-6ถึง10นะครับก็ไปดูนะครับว่าเงินที่ซ่อนไว้ในดาวทาวน์นะมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับมาเงินอยู่ที่ไหนล่ะเซาลี่เรายังหาเงินไม่พบเลยและยังหาวากายาม่าไม่เจอด้วยวากายาม่าว่าแต่ทุกคนไม่ได้สังเกตอะไรหรอสังเกตอะไรอ่ะผู้คนเริ่มหายสาบสูญไปทีละคนคนเริ่มหายไปแล้วฉันคิดว่าเงินนั้นเป็นแค่เหยื่อรอดเท่านั้นโคนี่มึงฉลาดจริงๆเลยนะโหมึงฉลาดจริงๆเลยนะนั่นเป็นวิธีที่มามอนใช้ลักพาตัวผู้คนผมว่าแล้วนะครับทุกคนที่นี่เป็นอาชญากรเพราะว่าทุกคนที่ได้ข่าวลือนะครับว่ามีเงินซ่อนอย่างนี้ก็คืออาชญากรจะมาขโมยเงินนั่นเองแล้วมันก็ถูกมามอนนำลักพาตัวไปบราวนี่เงียบตลอดครับกำลังช่วยเราโดยการลักพาตัวอาชญากรพวกนั้นไป มูนมึงคิดได้ดีมากเลยโพสิทีฟมาก ช่วยโดยการลักพาตัวโอ้ตั้งสติหน่อยสิมามอนไม่มีทางทำเรื่องดีๆหรอกนะเนี่ยคือถูกต้องแล้วครับโคนี่แกนี่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดเลยนะในนี้นะมามอนต้องมีแผนอะไรบางอย่างแน่ๆเลยและเพื่อที่จะรู้คำตอบนั้นเราต้องหาวากายาม่าให้เจอวากายาม่าบ้าเอ้ยหาวากายาม่าแน่ๆเลยด่านต่อไปไม่ใช่เว้ยบราวผู้พึ่งพาได้จะพึ่งพาได้ขนาดไหนนะบราวมาดูกันนะบราวผมพึ่งพาได้อยู่แล้วนะครับสลับกันนะลุยกันนะครับเราวันนี้นะครับโอ้โหเพื่อนผมเลเวล35ก็มีเยอะหรอผม
ใช้เพื่อนไปตอนไหนวะเพื่อนผมแล้ว35ให้คิดดูแล้วกันผมมีเพื่อนแค่29เองนะครับพวกนี้มันเล่นบ้าคลั่งมากนะผมใน29บุญแล้วนะครับก่อนจะมาถึงได้นี่ผมเหนื่อยนะทุกคนระวังตัวด้วยที่นี่อันตรายฉันไม่เป็นไรหรอกตามใดที่ฉันอยู่ข้างๆบราโอ้โหโอ้โหนะครับ บราคนที่จีบเราหรือเปล่าอ่ะบราวแกพึ่งพาได้หรือเปล่านะครับไปลองดูกันนะมาดิ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 หลบแล้วครับฮึแกตายตายไปซะตายตายไปซะบราวพึ่งพาได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเจ็บเว้ยเจ็บเว้ยหัวหน้าแกตัวใหญ่มากเลยเจ้าปืนเอ๋ยสบายนะพึ่งพาได้แล้วหมดเจอตลอดเลยโปตรีนเอ๋ยโปตรีนต้องกิ่งติงใช่ป่ะล้มเลยแกตายไปซะตายไปซะจะเจาะสว่านครับตึ้น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 ที่ผมเจาะสว่าน2ทีแต่ทีแรกก็ชนะไปแล้วล่ะเซ็งเลยโดนตีล้มอ๋อนึกว่าโดนตีล้มนะครับไปกันต่อไปนะครับแหล่งกบดานของวากายาม่าใกล้เจอวากายาม่าแล้วนะครับกบดงกบดานแถวไหนนะครับตะพองพองสีแดงครับไอ้แก่นะครับไอ้แก่นะพนาบีครับชอบมากเลยชื่อมันนะฮานาบิแปลว่าดอกไม้ไฟนะช่วงนี้เริ่มใช้พลังงานทีละสีแล้วผมเริ่มโอ้โหมันเยอะแล้วนะทีละสีมีเยอะมากนะพลังงานหมดไวนะครับปุ๊บหมดครับออโต้ไม่กี่ครั้งเองนะลุยโอ้โหหลบครับท่านโอ้โหมันไล่ละใช่ไหมเกียดมันจริงๆตัวนี้ระเบิดใช่ไหมแกระเบิดเหรอหลบครับปุ่ม2 3 4นินจาเหรอฮาโตรินินจาฮาโตริหรือเปล่าหลบเหรอโอ้โหโดนอะไรวะมันใช้ท่าปั่นน่ะเพิ่งรู้มีใช้แค่ป้าบท่าปั่นล้มได้ด้วยปกติไม่ค่อยดูนะครับออโต้อย่างเดียวมาแกปาร์ตี้ไทม์ฮานาบีเอ๋ยแกไม่รู้จักฆ่าใช่ไหมใส่ฆ่าไปก่อนเลยนะครับเราตายซะ เสียบดาบครับเรียบร้อยนะครับตึ้น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 ด่านสุดท้ายเดียวโดนท่าของบอสไปด้วยนะครับอาชญากรที่หายตัวไป1นะครับโอ้ใครบ้างที่หายตัวไปนะครับอาชญากรหมวกปักลายนะครับเชื่อไหมไอชุดหมีอะไรนะหมวกหมีชุดนอนมูลแสนน่ารักเป็นของมูลนึกว่าจะเป็นของบราวน์นะตอนแรกผมยังคิดเลยเฮ้ยนึกว่าเป็นของบราวน์ที่ไหนได้เป็นของมูลนะชีวิตนะครับเหมือนบราวน์มากนะโอเคลุยกันนะครับเราดูนั่นว่ากายาม่ากำลังลักพาตัวผู้คนตามเข้าไปตามไปนะครับ1 2 3โอ้พลาดนินจานินนินโอ้โหมาข้างหลังลอยหลังละลอยหลังลอยหลัง
หรอหลอยหลังเหรอเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนนี้โอ้โหเดี๋ยวมันตีเราล้มนะครับไอ้วินสันโอ้โหโดนท่าอะไรมันวะสตันโว้ยโอ้โหโดนแกเหลือแกคนเดียวแล้วแกตายไปคิดว่าแกจะสู้ข้าได้เหรอคิดว่าแกจะสู้ข้าได้เหรอแกใส่ไม้เบสบอลก็เท่านั้นแหละรอบนี้ผิดจังหวะมากนะผิดจังหวะมากๆนะแต่มันต้องเสียใจนะค่อยมาแก้แค้นมันใหม่นะผิดจังหวะมากนะโดนศัตรูตีไปโดนท่ามันสตันสองสามรอบนะถุงมือสีฟ้าของมูลนะเออค่อยดีหน่อยถุงมือสีฟ้านะไม่ใช่หมัดหุ้มเหล็กนะแทนที่เป็นเหล็กหุ้มหมัดนะไม่บ้าเอ้ยเห็นพลังงานได้เยอะของผมไหมครับเดี๋ยวผมออโต้นะครับแน่นอนนะปันนี้นะอีกสักหน่อยนะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะมาอาเชียก็ได้หายไปตัวไป2เป็นเลยโอ้ตัวนี้ตัวเด็ดผมเลยผมจำได้ตัวนี้แหละเกลียดมากตัวไหนที่ฟันได้ผมล้มเนี่ยผมเกลียดมันมากครับมันถึกจริงๆนะตัวเมื่อกี้นะครับเมื่อรู้สึกว่าตีหลายรอบมากกว่าจะตายนะครับไปลุยพลังเต็มนะครับเกือบเต็มนะครับเจอบักนี่แล้วชอบมากเลยออกโตหน้ามาเมืองออกโตหน้าตัวหลังมารวดทำไมใช้ท่าใส่มันผิดด้านนะครับทำไมไม่ใส่ให้ถูกด้านล่ะครับพี่ไปตายซะตึ้น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 พิวพิวพิวโอ้สุดยอดนะด่านต่อไปนะครับสู้กับวากายาม่านะครับเราวากายาม่าแกมันคือใครชุดปักลายโอเคปักลายไม่ลายแล้วก็ไม่ต้องสนนะครับโอเคลุยกันนะครับไม่น่ายากนะตอนนี้เพื่อน58คนละนะครับงงกันอยู่ดีก็ได้เพื่อนนะครับโอ้โหวากายาม่ามันโหดมากเลยดูมันแบบมันเป็นสายมวยปั้มนะครับจากรูปร่างนะครับโยโกโซน่านะครับคืออะไรนะใส่กางเกงโยโกโซน่าด้วยวากายาม่าบอกว่าแกจะต้องหยุดการไล่ล่าฉันที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแกเอาพวกผู้คนไปไว้ไหนนะเลิกห่วงคนอื่นแล้วหันมาห่วงตัวเองซะเถอะ อันนี้ผมพาไปอีกแบบนึงเลยนะครับมาวากายาม่าแกกายาม่าไหนรอบหลังเหรอคิดว่ากลัวเหรอรอบหลังโอ้ยิงเยอะทำไมหนูเยอะจังเลยหนูหลายแทนหนูเยอะแท้พลังลดไปเยอะมากเป็นพันเลยพลังรถโอ้โหพลังผมไม่เหลือแล้วเนี่ยทำไงวะไม่มีพลังเลยเพิ่มพลังหน่อยโอ้โหไม่มีพลังเพิ่มเลยตายแล้วสู้หัวหน้าได้ไหมเนี่ย
เร็ว50นับกายาม่าเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ผมไม่ต้องการตีหัวหน้าผมจะเอาของโอ้โหเกือบตายโอ้โหแกโอ้โหนึกว่าแพ้แล้วโดนท่าอะไรไปหรือเปล่าวะโดนตกแรงมากตรงโอ้โหล้มไปทีนะครับไม่โดนทัศน์ของบอสถ้าโดนนี่ตายไปแล้วผมว่าได้หมวกมาได้เงินมา 7,000 โอ้รวยสุดยอดนะครับในที่สุดนะครับตามด้วยการลักพาตัวคลิปจบนะครับเรื่องที่3เกิดอะไรขึ้นครับโคนี่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทางนั้นล่ะบ้าวเนี่ยพูดไม่ออกนะครับดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันก็คือทีมไฟเตอร์เราหานะครับหาทั่วเมืองดาวทาวน์แต่ก็ไม่เจอใครนะครับเราจัดการวากายาม่าแล้วแต่อาชญากรฉุดลักพาตัวไปไม่ได้อยู่ที่นั่นเปล่าโคนี่มูนมีอะไรงั้นเหรอฉันพบที่อยู่ของอาชญากรที่หายตัวไปแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาถูกมามอดล้างสมองและกำลังมุ่งหน้าไปที่ศูนย์กลางการเงินขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ทำไมต้องไปที่นั่นด้วยศูนย์กลางการเงินคืออะไรกลุ่มอาชญากรกำลังจะปล้นธนาคารทุกแห่งที่ศูนย์กลางการเงินแต่มันเรียกยากจังวะงานนี้พวกนายต้องออกโรงอีกแล้วล่ะบ่าวไม่มีปัญหานะบ่าวเป็นบราวที่พึ่งพาได้นะครับ ตอน4นะให้ผู้เล่นโหมดยากบลาบลาบลานะไปตอน5เลยไม่ยังนะไม่ต้องรีบเพื่อนผมอยู่แถว6เองนะครับโอ้โหแปลว่ามันผ่านยากมากเลยนะดัน6เนี่ยถ้าใครอยู่ดัน7แล้วนี่คือเทพมากนะครับจะรู้ได้ไงเพื่อนมีใครมั่งอ๋อนี่ไงเจอละโอ้เยอะนะเนี่ยโอ้โหมีถึงโอ้มีคนเดียวโอ้โหดัน6ยากมากเลยดัน5นี่ก็ยากมากแล้วผมต้องไปหาเก็บเวลแล้วแบบนี้โอเคนะครับขอบคุณมากจริงนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆฝากด้วยนะครับสำหรับช่องของ J Focus นะครับบ๊ายบาย